Happy Kids สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาลองเล่นไข่แช่น้ำซานต้ากันค่ะมีทั้งหมด4ใบนะคะเดี๋ยวมาดูรูปร่างหน้าตากล่องกันก่อนค่ะนี่ค่ะมีรูปซานตาคลอสมีไข่อยู่ข้างในนะคะออกมาจะเป็นยังไงนะเอาแก้วมาวางก่อนเลยแล้วก็ใส่น้ำลงไปเริ่มใส่ใบแรกกันค่ะใบแรกนะคะใบนี้บลูสีฟ้าใส่ลงไปเลยค่ะลงหน่อยให้น้ำมันเข้าเรียบร้อยใบต่อไปนะคะพิงค์สีชมพูใส่ลงไปเลยค่ะทำเหมือนเดิมนะคะให้น้ำมันเข้าเต็มเรียบร้อยค่ะมาดูใบต่อไปกันกรีนสีเขียวใบสุดท้ายค่ะเพอร์เพิลสีม่วงเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวอีก24ชั่วโมงนะคะเราจะมาดูกันว่ามีอะไรออกมาจากไข่บ้างอยากรู้จังเลยไข่ซานต้าจะมีอะไรนะตอนนี้ก็ผ่านไป24ชั่วโมงแล้วนะคะดูสิคะไข่แต่ละใบเริ่มแตกแล้วตื่นเต้นจังเลยอยากรู้ว่าข้างในเป็นอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาลุ้นกันค่ะอ่างใบนี้นะคะจะใส่น้ำอยู่เราจะเอาไข่มาล้างน้ำแล้วดูกันค่ะว่าข้างในมีอะไรบ้างดูสีฟ้าก่อนอะไรโผล่ออกมาแล้วเดี๋ยวล้างน้ำดูกันสีฟ้าจะได้ตัวอะไรเอ่ยว้าวน่ารักค่ะเป็นซานตาคลอสสีแดงดูสิคะซานต้าใส่ชุดสีแดงน่ารักจริงเลยค่ะน่ารักมากดูท่าทางจะตัวใหญ่ได้กว่านี้อีกนะคะเนี่ยใหญ่ได้อีกเยอะเลยล่ะค่ะเห็นไหมคะยังบวมไม่เต็มที่น่ารักค่ะเหมือนซานต้าของจริงเลยหนวดยาวด้วยค่ะเห็นไหมคะใส่ถุงมือรายละเอียดครบเลยใส่เข็มขัดด้วยเป็นซานต้าสีแดงค่ะเรดสีแดงต่อไปไข่ใบสีชมพูจะได้เป็นอะไรนะดูสิหัวโผล่ออกมาแกะดูกันค่ะน่ารักอีกแล้วได้เป็นสโนว์แมนจมูก
จมูกแครอทเหมือนโอลาฟหรือเปล่าเนี่ยสโนว์แมนใส่ถุงมือใส่ผ้าพันคอดูสิเห็นไหมใส่หมวกไหมพรมดูสิคะสโนว์แมนน่ารักที่สุดเลยค่ะต่อไปไข่ใบสีเขียวหัวโผล่ออกมาอีกแล้วจะเป็นอะไรนะเนี่ยเป็นซานต้าอีกหรือเปล่าหัวแดงๆอย่างนี้จริงด้วยเป็นซานตาคลอสอีกแล้วเดี๋ยวล้างน้ำก่อนใช่ไหมซานต้าว้าวแต่ซานต้าตัวนี้เป็นซูเปอร์แมนซานต้าหรือยังไงเนี่ยเป็นคนละตัวกับเมื่อกี้นะคะดูสิมีปีกข้างหลังอ่ะเอ๊ะแปลกๆแต่ว่าก็เท่เหมือนกันค่ะสวยมากเลยค่ะดูสิคะและตัวสุดท้ายสีม่วงนะคะมาดูกันค่ะเคลียร์ๆขอให้อย่าซ้ำไหมเนี่ยว้าวล้างน้ำตัวนี้เป็นอะไรเอ่ยเป็นซานตาคลอสถือกระดิ่งกิ้งกิ้งเรียกคนให้มารับของขวัญหรือไงคะดูสิคะสวยน่ารักจังเลยสวยไหมคะเด็กๆซานตาคลอสแต่ละตัวท่าไม่ซ้ำกันเลยค่ะเจ๋งสุดๆไปเลยเดี๋ยวเราจะให้ดูทุกตัวรวมกันนะคะเด่นๆ นี่คะอยู่ครบทั้ง4ตัวเลยตอนนี้ดูสิมีอะไรบ้าง Snowman Super Santa มีปีกเหมือน Superman แล้วก็ Santa Claus ถือกระดิ่งแล้วก็ Santa กำลังยกมือขึ้นนี่สำหรับวันนี้แฮปปี้คิดต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามและ Subscribe ให้บอกด้วยนะครับบ๊ายบาย